สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวนะครับเหรียญนี้มีประสบการณ์นะฮะที่ผมเคยลงประสบการณ์เหรียญ168จะมีเหรียญ168กับรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับที่ลดคว่ำน้องผู้ชาย2คนที่ลดคว่ำนะครับนะฮะและไม่เป็นไรนะครับก็มีพระอยู่2รุ่นนะครับมีรุ่นมงคล168แล้วก็รุ่นรวยรวยรวยทรัพย์นะครับนะฮะนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์เลยนะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะราคากระแสนี่ก็กำลังมาแรงอีกแล้วนะครับนะรุ่นนี้ผมเลยไปเอาเนื้อเงินมานะครับมารีวิวให้ดูนะครับมาเปิดดูเป็นเนื้อเงินลายปลาคราฟนะครับนะฮะนะรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับถ้ากรรมการนี่จะเป็นกล่องสีแดงนะกรรมการน่าจะเป็นกล่องสีแดงนะฮะอันนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับนะฮะนะฮะรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับนี่หลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับนี่เป็นลายปลาคราฟนะครับเป็นลายปลาคราฟนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนั่งผ่านนะครับรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับเป็นรูปไก่รุ่นนี้ก็แรงนะครับโอ้โหมาแรกๆนะครับนะขนาดรุ่นเนื้อกรรมการก็ยังรุ่นละ900รุ่นละ1,200นะครับช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ราคาก็ยังไปได้อยู่นะครับรุ่นนี้ยังไม่ตกนะครับยังเป็นกระแสอยู่อันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยเนื้อเงินนะครับจะตอกงองูนะครับนะฮะจะตอกงองูตรงนี้อ่ะในปากกาปากกาก็หายไม่เป็นไรนะจะตอกงองูตรงนี้นะครับนะฮะตอกงองูลันหมายเลข15นะครับนะเป็นเนื้อเงินนะครับนะฮะเห็นไหมงองูชัดเจนนะครับนะนี่งองูตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไปนี่นะงองูตรงนี้แล้วก็ลันหมายเลขตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วตรงนี้ก็จะตอกพอพานดาวกระจายนะครับนะฮะเป็นรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับรายละเอียดเหรียญคมชัดเลยนะครับเนื้อเงินนะครับช่วงนี้ผมบ้าเก็บเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินอยู่ประมาณหลายรุ่นเหมือนกันนะครับนะครับรุ่นนี้ก็เนื้อเงินลายปลาคราฟก็น่าจับต้องเล่นหากันก็อยู่ 3,500 4,000 นะครับรุ่นนี้นะครับเพราะเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับนะถ้าเป็นหน้ากากทองคำก็โอ้โหไปหลักหมื่นนะครับนะฮะแต่เนื้อเงินลายปลาคราฟนี่ก็หายากนะครับนะแล้วก็เหรียญใหญ่นะครับเนื้อเงินนะฮะนี่เหรียญนี้ผมก็ไปประมูลมานะครับจบที่ 3,500 บาทนะครับนะฮะเป็นความชื่นชอบลายปลาคราฟนะฮะก็เลยประมูลมานะครับนะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับนะเหรียญเนื้อเงินเนื้อนวะนี่เก็บได้ทุกรุ่นนะครับนะฮะเก็บได้ทุกรุ่นนะครับนะฮะแต่เนื้อเงินจะออกง่ายกว่านะครับนะฮะเนื้อเงินจะออกง่ายกว่ามงคล168เนื้อธรรมดาก็อยู่เท่าไหร่นะเนื้อเงินธรรมดาก็อยู่ 6,000 7,000 แล้วนะครับมงคล168นะครับรุ่นมาใหม่ๆก็มีแต่ 3,000 อัพขึ้นแล้วนะฮะนะครับรวยๆเฮงๆนะครับโอ้โหไปไกลแล้วรวยๆเฮงๆนะครับเนื้อเงินนะครับนะฮะผมก็มีอยู่เหรียญนึงนะครับนะฮะรวยๆเฮงๆเนื้อเงินนะครับแต่ก็เขาจองไว้แล้วแหละนะฮะเขาจองไว้ละอันนี้ก็เป็นลายปลาคราฟนะครับเป็นเนื้อเงินสวยนะครับนะฮะเหรียญที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรุ่นรวยๆทรัพย์รีวิวไปแล้ว1เหรียญนะครับนะฮะจะมีโค้ดกรรมการกับโค้ดธรรมดาโค้ดกรรมการนี่จะตอบกรรมการตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนว่ากรรมการนะฮะจะตอบคำว่ากรรมการตรงนี้เลยแหละตรงขอบเหรียญอย่างนี้นะครับจะมีอยู่2รุ่นกรรมการกับรุ่นเนื้อนะครับนะฮะกรรมการก็จะตอบตรงนี้ว่ากรรมการนะครับแล้วก็จะรันหมายเลขตรงนี้นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอบพอพานนะฮะตอบพอพานด้านในเป็นดาวกระจายนะครับนะฮะระวังเหรียญปลอมกันด้วยนะรุ่นนี้มีปลอมแล้วนะครับรุ่นนี้มีปลอมแล้วระวังกันด้วยนะระวังดูที่กล่องด้วยนะครับนะฮะกล่องไทเทนี่เป็นรุ่นเนื้อนะครับนะฮะถ้าเป็นสีแดงจะเป็นของไอ้กรรมการนะครับนะต่อกรรมการนะครับนะฮะจะมีสีแดงแล้วเป็นกล่องไทเทอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นรุ่นเนื้อนะครับก็ได้เนื้อเงินเหรียญนี้มาก็ประมูลจบมาที่ 3,500 บาทเป็นความชื่นชอบนะครับนี่ฮะเป็นลายปลาคราฟนะครับนะฮะถ้าลายธงชาติก็จะอัพไปอีกนะครับนี่ก็ลายปลาคราฟนะครับการเพ้นการลงยานะครับยังสวยเหรียญยังกิฟต์อยู่เลยนะครับนะจมูกร้อยนะครับนะฮะจมูกร้อยขอบลงขอบเหรียญนะครับนะฮะเนื้อเงินลายปลาคราฟดูเส้นนะครับตรงนี้จะตอกงองูเลยนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เห็นไหมครับต้องตอกงองูนะครับถึงจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะฮะโอ้โหดูเส้นสายฝนนะครับของปลอมทำไม่ได้นะครับแบบนี้ดูเส้นสายฝนของปลอมทำยากมากนะครับนะของปลอมทำยากจะทำไม่ได้นะครับนะฮะนี่สวยๆจริงๆนะครับเนื้อเงินนะครับนะฮะก
ับรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับเหรียญประสบการณ์หมายเลข15ด้วยนะครับนะเลข2หลักด้วยนะครับราคาก็จะไปไกลกว่านี้แน่นอนครับนะฮะใครมีทุนทรัพย์ก็เก็บไว้ได้นะครับเนื้อเงินนะครับนะฮะนะครับใครไม่มีก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปปิดเอา กำลังเก็บเนื้อเงินบ้านเนื้อเงินอยู่นะครับเนื้อเงินและเนื้อนวะนะครับกำลังเก็บเนื้อเงินกับเนื้อนวะอยู่นะครับนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับนะก็รีวิวกันสั้นๆนะครับเพราะคลิปช่วงที่แล้วก็รีวิวเหรียญรวยรวยซับไปแล้วเหรียญนั้นเขาก็ปิดไปแล้วนะครับนะปล่อยเขาไป800นะครับเหรียญธรรมดานะครับนะเหรียญธรรมดาก็เล่นกันอยู่ประมาณนี้800 6 700 800แล้วแต่ลงยาไม่ลงยานะครับลงยาก็แพงหน่อยนะฮะถ้าเป็นโค้ชกรรมการก็อยู่นู่นแหละครับ 1,000 2,500 แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนี้ก็ 3,000 อัพอยู่แล้วนะครับนะนะครับใครสนใจเหรียญนี้ก็ทักมานะครับปล่อยราคาทุน 3,500 นะฮะอยากได้ทักมานะครับรับประกันแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะกระลุ่นรวยรวยซับนะครับดูนะฮะแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยนะครับนี่แคปไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีมารีวิวอีกหลายรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับพ่อหลวงพ่อพัดใครมีเก็บตอนนี้ก็โชคดีนะครับหลวงพ่อพัดจะเลิกปลุกเสกแล้วนะครับนะเดือนนี้ก็หยุดยาวเลยนะครับหลวงพ่อนะครับหยุดยาวเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็แก่มากแล้วนะครับเก็บได้รีบเก็บราคารับรองทุกรุ่นขึ้นทุกรุ่นนะครับใครมีเก็บเยอะก็โชคดีหน่อยนะครับนะนะฮะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะฮะหมายเลข15ครับรายละเอียดเหรียญค่อยๆดูกันไปนะครับนะจะได้จำได้นะครับจำไม่ได้ก็แคปทีละชั้นแคปชั่นทีละหน่อยทีละหน่อยเอานะครับนี่โค้ดเป็นตอกพอพานนะครับดาวกระจายเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างเดียวกันเหมือนที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับนะพอผ่านด้านในเป็นดาวกระจายนี่ผู้จัดสร้างเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมส่องดูอีกสักหน่อยพอผ่านนะครับนะฮะเป็นดาวกระจายพอผ่านนี่มีหลายรุ่นเมื่อวานนี้ก็รีวิวไปคือผู้จัดสร้างเดียวกันนะครับกับหลายๆรุ่นที่พอผ่านตอกดาวกระจายและพอผ่านนะครับส่วนมากผมจะเห็นเป็นเหรียญวัดสร้างนะครับตอกพอผ่านเหมือนรวยๆเฮงๆก็ตอกพอผ่านดาวกระจายด้านในนะครับรวยๆเฮงๆก็วัดสร้างแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นล่าสุดนี่นะครับนะฮะเหรียญเสมาที่ระลึกนี่ครับนะฮะรวยรับทรัพย์นี่ครับนี่นะฮะอันนี้ผมก็มีเนื้อเงินอยู่นะครับอันนี้ก็ตอกพอพานแล้วก็ดาวกระจายเหมือนกันนะครับนะนี่ตอกพอพานและดาวกระจายเหมือนกันเห็นไหมฮะนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับแสดงเป็นผู้จัดสร้างเดียวกันนะครับนะนะครับนะนะครับตอกลึกตอกหนาก็แล้วแต่นะครับโค้ดนะครับถ้าตอบพอพานและดาวกระจายนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวกันสั้นๆง่ายๆนะครับนะฮะรีวิวกันสั้นๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไปรับพระมาอีกนะฮะจะได้รีวิวให้ FC ได้ดูกันนะครับนี่ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะลงยาจีวรเป็นลายปลาคาร์ฟดูกงดูไก่ครับดูไก่นะฮะพอดีเพื่อนๆเซียนพระเขาอยู่ด้านนอกกันนะครับนะฮะวันนี้ก็นะครับใครอยากติดต่อนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทร0822597521หรือ Facebook พันอีสานบางคนก็ค้นหาไม่เจอก็นะครับเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็โทรมาบอกชื่อเฟซเดี๋ยวผมค้นหาเองก็ได้นะครับบางทีมันโดนปิดกั้นนะครับนะ Facebook อาจจะปิดกั้นหน่อยนะครับถ้าเป็นเพจก็เพจพระย่อยยุคนี้นะครับพิมพ์เข้าไปเพจพระย่อยยุคนี้เลยก็ได้นะครับติดต่อข้อความไปได้นะครับนะครับนะสวยงามครับเหรียญนี้นะครับนะขอบตรงขอบตัดนะครับดูพีคจุดพีคตรงจ่ายตังค์เห็นไหมฮะขอบตัดนะครับพระรุ่นใหม่นะฮะอันนี้ออกมาต้นปีแล้วนะครับเหรียญนี้ออกมาต้นปีนะครับช่วงนั้นกำลังเห่อมากเลยรุ่นนี้แรงนะครับตอนนั้นออกมาแรกแรงมากจริงๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ตกนะครับราคาอยู่แบบไม่ขึ้นไม่ลงยังอยู่ราคาเท่าเดิมนะครับนะฮะเหรียญโค้ดกรรมการก็ไปที่ยังพันกว่าอยู่นะฮะนะครับแบบที่ลงยานะครับไม่ลงยาก็อยู่900นะฮะเหรียญโค้ดธรรมดานี่ก็อยู่6700นะครับ6700 800นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่การลงยาแล้วแต่เนื้อนะครับนะแล้วแต่เนื้อนะครับนะเนื้อนวะเนื้ออัปก้าก็จะแพงหน่อยนะครับเนื้อนวะเนื้ออัปก้าแล้วก็มาเนื้อเงินนะครับเนื้อสัตตะอย่างนั้นนะครับนะนะครับนะฮะคลิปนี้ก็ไว้กันแค่นี้นะครับนะฮะแล้วก็มารีวิวเนื้อเงินเหรียญนี้ให้ดูเดี๋ยวผมขอเก็บภาพหน่อยนะครับสวยนะครับเหรียญนี้นะฮะนะครับเนื้อเงินรุ่นรวยรวยทรัพย์นะครับรวยรวยทรัพย์
ปี63ดูกล่องไว้ด้วยนะกล่องของปอมก็ก๊อปออกมาคล้ายๆกันนะครับนะกล่องสีแดงจะเป็นไทเทเหมือนกันกล่องสีแดงนะครับจะเป็นโค้ดกรรมการกล่องสีแบบนี้นะครับเนื้อเงินจะเป็นกล่องแบบรุ่นเนื้อนะครับนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวเหรียญไหนอีกนะครับกับรวยรวยซับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนปี63กับเนื้อเงินนะครับสวัสดีครับ